สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มได้ชะอมสดมากับใบชะพลูนะคะก็เลยอยากจะแกงเห็ดเพาะใส่ปลาย่างค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะน้ำมันลงไปนะคะค่ะต่อไปก็จะใส่พริกแกงเผ็ดนะคะค่ะผัดจนหอมแล้วนะคะแตกมันแล้วนะคะก็จะใส่กะทิไปนะคะแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปอีกนะคะค่ะต่อมาแบบก็จะใส่ปลาย่างนะคะหักใส่ไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดเพาะนะคะอันนี้แบบกระป๋องค่ะก็ล้างเอาน้ำเก่าเขาออกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ไปแต่เห็ดนี่เห็ดเขาสุกมาอยู่แล้วนะคะใส่ไปได้เลยค่ะแล้วแหม่มจะปรุงรสนะคะก็จะใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปนะคะใส่น้ำปลาเข้าไปค่ะแหม่มก็จะใส่ผงปรุงรสด้วยนะคะผงปรุงรสค่ะใส่ไปปรุงรสชาติถูกใจเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดดีแล้วนะคะก็จะใส่ไปค่ะใบชะพลูแล้วก็ชะอมค่ะใส่เยอะๆเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ผักเขาแป๊บเดียวเขาก็สุกนะคะไม่ต้องไปอะไรนานมากนี่ค่ะเห็นไหมแกงเห็ดเพาะค่ะใส่ไปย่างนี่ค่ะน้ำไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปหาคุณลูกค้ากันนะคะจ้าเอ๋คุณลูกค้าคุณลูกค้านั่งทำอะไรอะคะโอ้โหใช้เชือกสายเดียวเลยนะคะวันนี้นั่นคุณลูกค้าเหล่อะไรแล้วคะแอบอยากจะไปเล่นกระป๋องแป้งใช้เปล่าใช่ไหมบอกแม่มาชิเดี๋ยวจะเอากระป๋องแป้งใช้เปล่าโอ้โหเลยค่ะในนี้มีกระป๋องแป้งเลยมาจังนุ่นพี่จิค่ะนุ่นพี่จินอนอยู่ใต้โต๊ะแล้วพี่จินอนอยู่ใต้โต๊ะแล้วไม่ไปเล่นกับพี่จิหรอลูกนานค่ะก็เอามาฝากแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะช่วงนี้คลิปปลูกผักจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแบบจะปลูกผักหลายอย่างเลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนลูกนอจังมองสมาธิ